สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับในวันนี้จะมารีวิวเป็นแว่นทุกคนมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้ตัวเนี้ยเป็นแว่นตานะครับแบบพับได้แบบนี้นะครับทุกคนดูนี่พับได้แบบ3ขาแบบนี้เลยนะคือตัวขาพับได้นะครับแล้วก็ตัวแว่นตรงนี้ก็สามารถที่จะพับเก็บได้ด้วยทุกคนนะดูนะฮะอันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบธรรมดาใช่ไหมเวลาที่เราใส่ธรรมดานะครับปึ๊บเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เวลาเราจะพับเก็บแล้วก็พับขาเข้ามาได้เลยนะครับให้มันพับออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับมาพับเข้าไปปึ๊บแล้วก็พับขาเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับพับตรงกลางเข้ามาได้อีกนะครับเนี่ยก็จะเหลือเท่านี้แล้วก็เก็บเข้ามาในกล่องปึ๊บเนี่ยทุกคนบอกราคาก่อนเลยนะครับเซตนี้ผมซื้อมานะแต่ว่าส่งจากจีนนะครับตัวแว่นนะครับแว่นเขาจะมีให้เลือก2แบบก็คือจะเป็นแบบเลนส์โพลาไรซ์นะครับกับเลนส์โฟโตโคมิกทุกคนแล้วตัวกล่องอันนี้นะครับ20บาททุกคนแว่นถ้าเป็นโพลาไรซ์ธรรมดาประมาณ50กว่าบาทนะแต่ถ้าเกิดเป็นเลนส์โฟโตโคมิกก็คือเลนส์เปลี่ยนสีได้ตามแสงแดดนะครับผมเป็นโฟโตโคมิกนะตัวนี้ประมาณ70บาทกับกล่อง20ก็เป็นเท่าไหร่90บาทยังไม่ถึง100เลยเซตเนี่ยทุกคนได้แว่นขาโลหะนะครับแต่ว่าเนื้อเลนส์จะเป็นเรซินนะครับทุกคนไม่ให้เลนส์กระจกนะตัวเนื้อเลนส์เป็นเรซินนะครับแต่มันก็ดีอย่างตรงที่มันไม่แตกนะมันไม่ค่อยน่าห่วงเหมือนกระจกนะครับผมเลนส์เป็นเรซินทีนี้การใช้งานนะครับอย่างถ้าเป็นเลนส์ตัวเลนส์โพลาไรซ์นะเขาจะลดแสงพวกแสงสะท้อนใช่ไหมใส่แล้วมันจะทำให้รู้สึกสบายตาเวลาขับรถอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีผลกับพวกฟิล์มบางชนิดเหมือนกันนะฟิล์มรถฟิล์มมือถืออะไรเงี้ยบางทีถ้าไปเจอแสงนะมันจะเป็นลุ้งๆหน่อยนะครับผมเคยเจออยู่แว่นเลนส์โพลาไรซ์นะครับพอมาเจอฟิล์มรถผมอย่างเงี้ยมันเป็นลุ้งๆแต่ว่ารถคันอื่นอาจจะไม่เป็นนะแต่ว่าเนี่ยมาใส่ขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เลยลองเลือกแบบโฟโต้คอมิกมาดูนะครับอันนี้ก็คือออกแสงจะเป็นสีดำเลยนะครับจะเป็น3เฉดเลยถ้าอยู่ในร่มๆขึ้นสลัวๆนิดหน่อยมันก็จะแบบเลนส์เนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นไม่ดำสนิทมากนะครับแล้วก็เวลาไปโดนแสงแดดจัดๆตัวนี้ก็คือจะดำเข้มเลยกองแสง UV ได้เลยนะครับ UV 400ทุกคนตัวนี้เป็น UV 400นะครับใช้ดีนะมันถูกดีครับซื้อทีนึง2อันยังได้เลยซื้อมาเป็นอะไหล่กันได้นะครับแล้วก็พวกขาพวกนี้มันเนื่องจากว่ามันเป็นโลหะถ้าใครใส่แล้วมันบีบหน้าหรือว่าใส่แล้วหลวมเนี่ยมันดัดได้นะทุกคนขาตรงนี้บีบถ้าเกิดหลวมแล้วก็ดันเข้าไปหน่อยนึงนะครับดันตรงช่วงนี้นะดันเข้าไปหน่อยนึงให้มันบีบหรอถ้าเกิดมันแน่นเกินไปแล้วก็จับแล้วก็ง้างออกได้นิดหน่อยนะค่อยๆทำนะครับเบาๆง้างออกนิดนึงให้มันหลวมขึ้นได้นะครับเนี่ยไอ้พวกตรงดามจมูกอะไรแบบนี้ตรงนี้มันปรับได้หมดทุกคนปรับให้มันเข้ากับรูปหน้าเราได้ดั้งจมูกอะไรแบบนี้ถ้าใส่แล้วรู้สึกแว่นมันตกหน่อยนึงแล้วก็มาบีบตรงนี้หน่อยบีบเข้ามานิดนึงให้มันไปดันกับจมูกไว้ทุกคนใช้ได้ดีนะครับตลกดีเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะจะลองทดสอบให้ดูว่าเวลาอยู่ในที่มืดแล้วมันเป็นยังไงนะครับอยู่ในที่แสงสลัวตอนนี้คือมันเจอแสงนี่ไงเจอแสงไฟนะครับมันก็จะมีการบ้างมันจะเข้มๆขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวออกไปออกแดดตรงที่มันเป็นแสงจ้าๆให้ดูนะครับว่าตัวมันจะเข้มขึ้นมาได้ประมาณแค่ไหนกันนะครับผมเดี๋ยวแกะสติ๊กเกอร์ตรงนี้มันไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์นะมันเป็นแบบสุญญากาศทุกคนตอนแรกผมก็กลัวว่ามันจะเป็นรอยมันเป็นสุญญากาศนะครับเพราะนั้นแกะมาไม่เป็นรอยนะครับได้แต่เขาไม่ได้แถมพวกผ้าเช็ดแว่นอะไรมาให้เลยเนอะน่าจะแถมมาสักหน่อยนึงแต่ก็อย่างว่าแหละราคาเท่านี้ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วได้กล่องนะกล่องไม่ได้แถมมานะก็คือซื้อมานั่นแหละครับอันนี้20บาทตัวกล่องเขาไซส์เล็กแล้วก็ตัวแว่นเนี้ย70บาทครับเป็นเลนส์โฟโต้โครมิกทุกคนไปลองเทสกันดูนะครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวมาลองแว่นกันให้ดูนะพอดีวันนี้แดดเปรี้ยงดีนะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่ในร่มนะครับก็อาจจะมันจะไม่ได้ทึบมากนะทุกคนเวลาที่เราอยู่ในร่มนะอยู่ในที่แสงน้อยนะครับหรือว่าอยู่ภายในอาคารอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนแว่นที่มันเป็นแบบออกสีช้าๆหน่อยนะทุกคนเนี่ยมันจะออกแว่นมันจะเหมือนแบบออกสีช้าๆนิดนึงนะถ้าเราอยู่ในร่มนะครับเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในร่มนะจะเป็นแบบสีช้าๆประมาณสีช้าๆแบบนี้นะครับผมจะเดินเดี๋ยวผมจะเดินออกไปที่แดดเข้มๆให้ดูนะเนี่ยแดดวันนี้แดดเปรี้ยงดีมากเลยทุกคนแดดจัดดีทีเดียวเลยนะครับจะได้ลองเทสได้ดูนะครับนี่มาแล้วนะนี่พระอาทิตย์อยู่ด้านนี้นะช่วงนี้บ่ายประมาณบ่ายสองนะแดดเปรี้ยงกันแดดกำลังเปรี้ยงเลยนะครับผมนี่หันหน้าสู้พระอาทิตย์นะครับเวลามองเนี่ยมันสบายตาดีทุกคนเหมือนเวลาขับรถอ่ะผมขับมอเตอร์ไซค์นะสู้แสงอาทิตย์เนี่ยเวลาหันหน้าไปที่แสงอาทิตย์เนี่ยสบายตาดีนะครับสบายตาดีมันไอ้ตรงไหนที่มันเป็นแสงจ้าๆจัดๆอ่ะมันจะไม่มันเหมือนจะมันถูกลดไปนะครับเพราะว่าพอมันเจอแสงอ่ะตัวมันจะเข้มขึ้นเห็นไหมเห็นไหมครับตัวของเลนนะครับมันจะปรับแสงให้มันจะปรับตัวเลนให้มันเข้มขึ้นนั่นเองนะครับ
ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราอยู่ในร่มนี่หันหน้านี่หันหน้าด้านหลังเป็นพระอาทิตย์นะครับนี่ผมหันหน้ามาทางนี้เห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้ผมชอบดีนะใส่สบายดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับมันพับได้ชอบตรงที่มันพับได้แล้วมันก็เก็บใส่กระเป๋าได้มันเล็กดีพอพับเสร็จแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเนี่ยมันเล็กเหลือเล็กนิดเดียวเองนะครับผมแล้วก็ปรับแสงได้ข้อดีคือเหมือนประมาณแบบว่าเวลาที่เราใส่ขับรถอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็เดินเข้าอาคารไปเนี่ยมันไม่ต้องถอดไม่ต้องมาคอยถอดเข้าถอดออกไงสมมติว่าผมขับรถไปตลาดแล้วในตลาดที่เราผมเดินเนี่ยมันเป็นอาคารที่มันแบบมันมืดทึบใช่ไหมมันมืดปกติเราก็ต้องถอดแว่นกองแว่นกันแดดออกใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่ต้องเลยพอเราเดินเข้าไปในที่ร่มเนี่ยนะครับมันก็ยังมองเห็นได้ชัดอยู่ทุกคนรวมถึงผมลองเอาไปเทสขับรถตอนกลางคืนดูนะครับก็ใช้ได้ทุกคนผมเอาไปเทสขับรถตอนกลางคืนดูนะครับขับรถได้เลยนะครับขับแบบเห็นบุ๊กแสงพวงแสงไฟอะไรไม่มีปัญหานะครับขับรถใช้ได้ดีนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องนึงพอมันเป็นเลนที่มันปรับแสงได้แบบนี้นะครับมันจะเวลาที่เรามองทะลุผ่านฟิล์มรถไปรอบนึงเนี่ยมันอาจจะมีเหลื่อมมันจะสีที่มันเป็นพวกดำๆเงาๆพวกกระจกรถของคันข้างหน้าตรงไหนที่มันเป็นดำๆเงาๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหลือบนิดนึงมันจะเป็นเหลือบสีม่วงๆหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดใครเคยเจอนะเวลาผู้ใช้พวกเลนออโต้เลนโพลาไรซ์อะไรพวกนี้ครับมันจะชอบเป็นสีม่วงๆทุกคนมันจะเป็นสีม่วงๆเหลือบๆแต่ตัวนี้ผมว่าเป็นน้อยนะครับมีน้อยผมเคยเจอเลนโพลาไรซ์ที่มันเป็นแบบหัวปองท้องฟ้านี่เป็นสีลุ้งเลยคือผมใช้ไม่ได้ผมใช้ขับรถไม่ได้เลยครับถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะแต่อันนี้ผมใช้ขับรถได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะครับเคยแบบมองท้องฟ้านี่เป็นสีลุ้งไปหมดเลยแล้วก็รถกระจกรถคันอื่นเป็นสีลุ้งไปหมดเลยนั้นคือเหมือนกับแบบว่าเลนไม่ค่อยได้คุณภาพอะไรแบบนี้นะครับก็จะออกประมาณนั้นแต่ตัวนี้โอเคใช้ได้นะครับใส่ได้ทั้งในร่มแล้วก็ออกแดดนะครับขับรถแต่ผมเวลาผมใส่มองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็ขับรถอ่ะผมปิดฟิล์มมามันก็จะมีเหลือบๆนิดนึงนะแต่ผมเงยหน้าขึ้นหน่อยนึงทุกคนพอผมเงยหน้าขึ้นนิดนึงเนี่ยเอ้ยมันหายนะครับมันหายได้เหมือนกับพอมันปรับองศาการหักเหของแสงมันได้เข้าที่น่ะมันก็หายมันก็จะไม่เป็นเหลือบม่วงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่ไม่มีอะไรผมก็เปิดกระจกขึ้นก็ขับได้สบายดีนะครับอันนี้ป้องกันแสงกองแสงได้ดีเดียวเลยนะคือเลนก็ปรับตามแสงถ้าแสงมากมันก็จะเข้มขึ้นหน่อยนะครับรวมถึงเวลาเล่นโทรศัพท์ด้วยนะครับเวลาเล่นโทรศัพท์เนี่ยฟิล์มที่หน้ากระจกของโทรศัพท์เวลาเรามองโทรศัพท์เนี่ยนะใส่แว่นแล้วมองเนี่ยมันก็จะเจอเหลือบๆม่วงๆเหมือนกันนะนิดนึงนะครับจะเจอเหลือบๆม่วงๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะมากจนน่ารำคาญอะไรนะแล้วก็ค่อยปรับตัวไปถ้าพอเราเริ่มชินพอเริ่มปรับตัวได้ปกติแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะพอมันลืมไปได้นะครับผมประมาณนี้นะใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับมันเห็นผมเห็นมันถูกดีจริงๆแล้วซื้อมาใส่เล่นๆได้นะทุกคนใส่เดินใส่อะไรแบบนี้นะครับใส่แบบเวลาเราอยู่ในนอกสถานที่ที่แบบจะต้องเดินเข้าอาคารเดินออกข้างนอกออกไปกินมื้อเที่ยงกลางวันนอกออฟฟิศอะไรแบบนี้นะครับกลับเข้ามาในออฟฟิศก็จะไม่ต้องถอดเข้าถอดออกแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นเลนส์สายตานะใครมีค่าสายตาเดี๋ยวผมจะหาตัวที่มันเป็นมีค่าสายตามาทำมาเพิ่มให้อีกทีนึงครับตัวนี้มันเป็นเลนส์กองแสงเฉยๆที่พับเก็บได้ครับราคามันรวมกระเป๋าด้วยก็แบบยังไม่ถึง100เลยทุกคนถูกดีนะครับน่าใช้ดีนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ